สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดอยู่ในสวนนะคะพี่น้องนะคะอยู่ในสวนแล้วก็ท่ามกลางต้นใบเตยนะคะพี่น้องต้นใบเตยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือต้นใบเตยเยอะแยะที่ยายปลูกไว้นะคะสดๆนะคะพี่น้องสดๆนะคะสวยงามมากแล้วก็ใบสีเขียวเป็นเตยหอมนะคะพี่น้องเป็นเตยหอมสำหรับทำขนมนะคะทำขนมชั้นขนมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับใบเตยนะคะนี่นะคะยายปลูกไว้นะคะสมบูรณ์แข็งแรงใบเขียวมากนะคะยายก็เลยพามานั่งอยู่ในสวนใบเตยนะคะแล้วก็ยายก็จะพามาพับกุหลาบใบเตยนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะคือกุหลาบใบเตยนะคะที่ยายเอียดพับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยายเอียดจะพามาพับนะคะขออภัยนะคะพูดผิดนะคะพามาพับนะคะง่ายๆนะคะมาดูวิธีทำไปกับยายนะคะท่ามกลางใบเตยเขียวๆของเรานี่แหละนะคะนี่สวยไหมคะสดสวยงามมากเลยนะคะมาค่ะส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็คือยายเอียดก็เก็บมาแล้วนะคะแล้วก็ตัดมาแล้วแล้วก็เอาไปผึ่งลมผึ่งแดดให้เขานิ่มสักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะให้เขานิ่มๆอ่อนๆสักหน่อยนะคะเราจะได้พับง่ายมันจะถึงจะไม่แตกออกจากกันนะคะเขาถึงจะไม่แตกหรือว่าหักนะคะมาพับกันนะคะยายเอียดก็เอาไปผึ่งแดดผึ่งลมไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งยายเอียดก็จะพามาพับนะคะพี่น้องนะคะยายจะพามาพับนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเยอะแยะนะคะอุปกรณ์การทำก็คือมีดปลายแหลมนะคะแล้วก็แม่สเตปเปิลนะคะแล้วก็ลูกสเตปเปิลนะพี่น้องเนาะนี่นะคะไม่ยุ่งยากนะคะมามีแค่นี้นะคะต่อไปยายก็จะพามาพับใบเตยเป็นรูปดอกกุหลาบกันนะคะนี่นะคะมาชมกันกับพี่น้องนะคะมาชมกับยายนะคะนี่นะคะแล้วก็จะทำประมาณนี้นะคะให้เหลือไว้ประมาณสัก1นิ้วนะคะพี่น้องนะคะ1นิ้วนะคะแล้วก็จะพับลงนะคะพับก้านเข้าลงนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะพับนะคะนี่คือทางตรงนะคะก็พับก้านเข้าลงนะคะนะคะแล้วก็พับก้านลงแล้วก็หมุนนะคะพี่น้องนะคะหมุนนะคะนี่นะคะโดยใช้ก้านนะคะหมุนก้านก่อนนะคะหมุนก้านนะคะแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นใบยาวๆนี่พับเข้ามานะคะแล้วก็ตั้งนะคะตั้งก้านเขาขึ้นนะคะตั้งก้านเขาขึ้นแล้วก็ใช้สองมือนี่สอดเข้าไปนะคะเอานิ้วหัวแม่มือเรากดตรงช่อนะคะกดตรงช่อนะคะแล้วก็ใช้ก้านที่เหลือนะคะหมุนนะคะพี่น้องนะคะมือเราก็หมุนไปด้วยนะคะมือซ้ายนี่นะคะมือซ้ายเหยียดก็จะพับนะคะมือขวานะคะมือขวาใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนิ้วโป้งกดนะคะแล้วก็หมุนนะคะพี่น้องนะคะกดนะคะสอดแบบนี้แล้วก็กดนะคะแบบนี้นะคะกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็หมุนไปด้วยนะคะกดลงไปแล้วก็หมุนไปด้วยนะคะโดยการพับใบเตยไปด้วยนะคะพับใช้สองมือนี่หมุนนะคะพับแล้วหมุนพับแล้วหมุนนะคะพี่น้องนะคะพับแล้วหมุนนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นช่อแล้วนะคะพับออกไปเรื่อยๆนะคะอย่าพับเข้ามาหาตัวเรานะคะพับให้ดอกออกไปแบบนี้นะคะออกไปด้านนอกเยอะๆจะได้เป็นใบเขานะคะจะได้เป็นใบเตยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะง่ายนะคะเดี๋ยวพามาพับกับต้นใบเตยสดๆใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้สเตปเปิลนะคะหนีบนะคะหนีบตรงที่เราพับช่อเข้ามาคือไม่ให้เขาแยกออกจากกันนะคะแล้วก็จะหนีบไว้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพับเข้ามาแล้วก็จะหนีบไว้แบบนี้นะคะลองทำดูนะคะไม่ยากนะคะนี่นะคะเสร็จแล้ว1ดอกนะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูดอกที่2กันนะคะดอกที่2นะคะเด็กก็จะทำเหมือนเดิมนะคะคือตั้ง
ตั้งเขาขึ้นแบบนี้นะคะใบโยยาแบบนี้ก็ตั้งขึ้นให้ได้ระดับนิ้ว1นิ้วของเรานะคะแล้วก็จะพับลงมานะคะแล้วก็จะพับนะคะพับเข้าหาตัวเรานะคะพับก้านตัวนี้เข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็หมุนนะคะน้องนะคะหมุนนะคะโดยใช้2มือสอดเข้าไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะนิ้วหัวแม่โป้งของเรานะคะกดตรงช่อนะคะกดตรงช่อแล้วก็มือซ้ายก็หมุนนะคะ2มือสัมพันธ์กันนะคะหมุนกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทำนะคะผิดถูกก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะพามาทำสวยๆนะคะประดับประดานะคะเขาจะให้ความหอมนะคะเราสามารถเอาไปใส่ในห้องน้ำก็ได้นะคะเอาไปใส่อาหารการกินก็ได้ใส่ห้องน้ำก็คือให้เขาหอมนะคะพี่น้องนะคะเอาไปวางไว้ตามมุมต่างๆของห้องน้ำนะคะจะทำให้เกิดความหอมนะคะใช้ทำขนมใช้ทำของหวานได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะใช้สเต็ปเปิ้ลหนีบนะคะหนีบเพื่อเขาไม่ให้เขาแตกออกจากกันนะคะพี่น้องนะคะนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าติดไม่แน่นก็จะหลุดแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะมาแซบใหม่นะคะมาดูกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะคะเปิ้นมีปัญหาแล้วนะคะเดี๋ยวละเอียดจะทำให้ดูอีกนะคะค่ะนี่นะคะนี่นะคะยายก็จะตัดสดๆนะคะพี่น้องยายจะตัดสดๆแล้วก็พับให้ดูนะคะว่าถ้าเราทำใบสดๆเขาเนี่ยเขาจะแตกนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาจะแตกนะคะมันไม่เหมือนเราตัดไว้แล้วก็เอาไปผึ่งแดดผึ่งลมไว้สักครู่นะคะพับก็ได้อยู่นะคะตอนที่เราตัดออกมาจากต้นใหม่ๆก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าเขาจะแตกนะคะพี่น้องนะคะเขาจะแตกเขาจะเสียงเขาจะดังครับแคบครับแคบนะคะนี่แบบนี้นะคะพับสดๆก็ได้นะคะพับสดๆก็ได้นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะพับสดๆก็ได้นะคะนี่ละเอียดก็ทำให้ดูนะคะทำให้ดูนะคะว่าพับสดๆได้นะคะเสียงเขาจะดังครับแคบครับแคบนะคะถ้าเราตัดแล้วเราเอาไปผึ่งแดดผึ่งลมสักครู่นะคะเวลาเราพับเขาจะไม่แตกนะคะพี่น้องจะไม่มีเสียงดังคอกแคบๆนะคะนี่นะคะพับสดๆก็สวยนะคะใบใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเตยอ่ะใบเขาใหญ่มากเลยนะคะมันเป็นเตยพันธุ์ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่คือเสร็จแล้วนี่คือดอกใบสดๆนะคะใบสดๆนะคะนี่นะคะแล้วก็เอามีดมาตัดปลายเขาออกนะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวอีกสักดอกนึงนะคะเดี๋ยวจะตัดแบบสดๆแล้วก็พับให้ดูนะคะนี่นะคะตัดสดๆจากสวนเลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเขาแก่จัดแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะเขาแก่จัดแล้วนะคะนี่พี่น้องใบใหญ่ใบงามแห้งนะคะนี่นะคะละเอียดก็จะพับให้ดูนะคะใบสดกับใบที่เราผึ่งลมผึ่งแดดแล้วมันจะไม่มีเสียงดังครอบแคบครอบแคบนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะหมุนนะคะหมุนเกสรนะคะก็ค่อยๆพับนะคะน้องนะคะ
ค่อยพับแบบนี้นะคะเอานิ้วโป้เรากดตรงช่อนะคะกดตรงช่อนะคะสองนิ้วก็สอดข้างล่างนะคะแล้วก็นิ้วโป้ของเรากดตรงช่อเขานะคะมือซ้ายแล้วก็หมุนนะคะพับไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะพับไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยจะได้ใบจะได้เป็นใบของกุหลาบนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือพับสดๆใบสดๆจากสวนนะคะจากสวนที่ยายเอียดนั่งอยู่นี่แหละนะคะสวนยายเอียดเองนะคะสวนเราเองไม่ต้องไปซื้อไปหาข้างนอกนะคะนี่นะคะสวยงามค่ะนะคะนี่พี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปจัดไปแต่งสวยๆนะคะมัดใส่กันเป็นช่องงามๆแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะยายเอียดขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่พี่น้องถ้าทำเสร็จแล้วจะเรามาจัดช่อแบบนี้นะคะจะสวยมากเลยนะคะเนาะพี่น้องแบบนี้นะคะสวยๆสวยๆจากต้นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆตะกะติ๊งๆเลยนะพี่น้องเด้อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆกับยายนะคะนะคะแล้วก็งานฝีมือดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆที่รักทุกคนนะคะสวยมั้ยคะสวยมั้ยคะ